วัสดีค่ะพบกับแอนนะคะสำหรับใครที่ติดตามเพจมาเดอร์แอนด์แคร์นะคะวันนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆแล้วกำลังวางแผนจะซื้อรถนะคะจะพามาชมงานค่ะแล้วก็มาดูรถครอบครัวกันค่ะวันนี้เราจะเจาะแต่รถครอบครัวนะคะเดี๋ยวแต่ละบูธมีโปรเด็ดๆอะไรบ้างเดี๋ยวตามแอนมาเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮบริดด้วยไฮบริดแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันสองแค่นั้นเนี่ยสวยไหมสวยขอลองนั่งหน่อยคือความที่ฉันอ่ะคือเขาจะมีวิชั่นแบบสูงอ่ะคือหน้าเราจะรู้สึกว่าเราเห็นสูงกว่าแบบระดับรถทุกคนเลยเพราะเราเตี้ยไงที่ฉันชอบมากเลยก็คือระบบแบบมือไม่ต้องแตะนี่เดี๋ยวปิดก่อนมันจะปิดมาแล้วเหมือนกับเวลาเราจะเปิดอ่ะเราแค่เอามือแบบตึ๊บมันก็เปิดเปิดซิโลกเปิดซิโลกไม่ใช่มันอยู่ต่างแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไงอยู่ตรงนี้นี่ไงเออเปิดแล้วมาถึงอีกหนึ่งรุ่นค่ะนี่เป็นของแบรนด์โตโยต้านะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเซียนต้าเราไปดูกันข้างในคือจะบอกว่าเราว่าความคล่องตัวคือการที่ประตูอ่ะคือเปิดเลื่อนเนาะคืออย่างเงี้ยอันนี้ราคาเขาไม่แรงเท่าไหร่นะ 802,000 โอเคนะราคาโอเคอันนี้คือแถวที่2ก็กว้างอยู่นะกว้างอยู่นะแถวที่2นะคะเราไม่นั่งแบบนี้นะคะนั่งแบบนี้คือผิดกฎหมายเขาไปนั่งนะคะนั่งที่เป็นนะตอนนี้เราอยู่ที่ฮอนด้าแล้วใช่คันนี้ก็CLV ต้องบอกมีเขียนชัดเจนมากเลยว่าเป็น7 seats นะคะ7ที่นั่งนะคะร้าน6เริ่มที่ร้าน6ก็ข้างในก็สวยดีนะสวยหรูสวยหรูเป็นบอกว่าเป็นไม้มีความเป็นแบบวินแอนทีคอะไรนี่ด้านหลังค่ะจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าเราได้กลิ่นหนังฮอนด้าซึ่งฮอนด้าทุกคันจะมีกลิ่นหนังแบบนี้คือเรียกว่าจะให้เป็นคนนั่งก็นั่งแบบนั่งจริงจังนั่งจริงจังนั่งได้เต็มด้วยนะใช่นั่งได้แบบนั่งจริงจังไม่ใช่แบบว่าคือเหมือนแค่เป็นเก้าอี้หรือยังไงนั่งจริงจังเลยนะไม่อึดอัดตอนนี้นะคะมาที่บูธของวันโม่วันโม่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเซฟตี้ค่อนข้างเขาเรื่องค่อนข้างก็ค่อนข้างแบบดีมากมากดีมากมากแล้วแบบเป็นที่ยอมรับแต่ละคนที่รู้กันเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเซฟตี้โอเคเป็นเซฟตี้คาร์สีสวยมากเลยสีนี้ตอนนี้ XC40 สวยมากเลยตัดสวยมากเลยนะ blue and black เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นยังไงทำสื่อยังไงคะมันแน่นนะรู้สึกแน่นใช่ไหมแน่นสบายไหมจอจะเลยแบบอลังการเนาะทันสมัยเขามีความทันสมัยขึ้นเยอะมากคือเรียบๆมันไม่ได้แบบมีอะไรเยอะคือไม่ต้องแบบว่าเคิร์ฟอะไรเยอะโมเดิร์นราคานะคะเริ่มต้น2,390,000สวยสวยสวยพูดถึงรถหนูเพื่อนหนุ่มคนนี้ทุกคนทั้งรถได้ไหมคะสวยเฮ้ยสวยมากนั่งแล้วสวยขึ้นค่ะเออนี่มีดีซันรูฟมูนรูฟใช่แล้วก็เนี่ย
เป็นจอให้เห็นจากข้างบนใช่ไหมว่าข้างบนเป็นยังไงเกียร์พวกเขานั่นน่ะเกียร์เกียร์โอ้โหดูแบบว่ามีความอลังการอลังการเอ้ยดูดีสวยมากอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นนะคะรถบ้านแล้วก็รถครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นไอเดียเกิดใครแบบอยากจะถอยคันใหม่เพื่อลงทุนสักคันนึงใช่จะบอกว่าการมีลูกเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนรถได้นะจริงจริงไหมใช่มันมีจุดแบบอุ๊ยคันนี้มันชักจะไม่ได้แล้วใช่ลูกเยอะเราจะต้องยังไงเราต้องหาลูกรถที่ซับพอร์ตใช่ใช่ก็วันนี้หวังว่าทุกคนได้ความรู้เรื่องรถครอบครัวแล้วก็เห็นราคากันก็ถ้าอยากจะมาดูจริงจริงในงานก็มาดูในงานเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะมีหลายวันเลยก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาชมกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้แอร์และจันจี้ต้องขอไปก่อนนะคะ